คุณนึกไม่ถึงชิปอันนี้ถ้าบอร์ดมันมีสิทธิ์ป้ายเหรอที่มาเป็นไงจะรู้ว่ามันสูงที่แข็งตัวแข็งตัวนี่อย่างนี้มันไม่กับอุปกรณ์ก็เครื่องคือมีชิลิ่งนี่เนี่ยมีถอดรูปแบบแผนพฤติกรรมแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะครับ
ับเพราะกลุ่มคนร้ายแต่ละกลุ่มแต่ละแก๊งเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ที่จะให้น้องๆและพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนะครับทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารกับสังคมพี่น้องประชาชนให้รับรู้ทราบว่าถ้ามีใครก็ตามนะครับมากระทำต่อกับเราด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยขอให้รู้ว่าเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนร้ายแน่นอนนะครับพวกนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้คนไม่ตกเป็นเหยื่อวันหน้าอีกครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคนร้ายสำคัญนะครับส่วนทั้งวันนี้ของโมร้อยห้าก็มีคนร้ายสำคัญอาจจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราติดเรื่องเวลาการควบคุมนะครับเลยต้องส่งฟ้องศาลต้องส่งศาลไปนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ส่งมอบคนร้ายสำคัญรายนึงให้ปราจีนบุรีเข้าไปหลายคนคงจำได้เมื่อปีที่แล้วก็ฟ้องเป็นเสียงจองชัยเที่ยงธรรมหลอกเอาทองคำได้ไปหลายแท่งที่ชลบุรีคนร้ายคนเดียวกันก็ไปทำที่ปราจีนบุรีเมื่อวานตามจับได้อยู่ในเขตของสน.โชคชัยนะครับก็ส่งมอบให้ทางปราจีนบุรีเขานำไปแถลงข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นรายที่เป็นคนร้ายสำคัญนะครับในรูปแบบการทำความผิดเฉพาะของตัวเองนะครับเอาขึ้นมาไหมครับดีไหมฮะตัวอยู่ไหมฮะดีไหมครับพี่เป็นตัวอย่างนิดนึงพอดีคนร้ายคนนี้เพิ่งได้ยังอยู่ในการควบคุมตำรวจอยู่นะครับลองเริ่มก็ควบคุมถึงแม้คนโกงจะน้อยในวันที่ก็จับกลุ่มให้ระดับ220คะแนนนะครับระดับ3ของมกรา5นะครับ70คะแนนนะครับก็เรียงลำดับ3ระดับอันนี้นะครับจะมีการแถลงผู้ต้องหาครับสำหรับพฤติการของคนร้ายของคนแรกนะครับก็คืออ้างตัวเป็นเจ้านะครับสามารถซื้อที่ดินได้ก็มีการหลอกลวงนะครับผู้เสียหายนะครับว่าเป็นเจ้าแล้วก็เป็นเจ้าชายที่ชายนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยเป็นเจ้าชื่อหญิงนะครับแล้วก็หลอกลวงจะขายที่ดินทรัพย์สินนะครับให้ทรัพย์สินเนี่ยก็หลอกลวงได้เงินไปประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งก็สามารถจับกุมตัวได้นะครับแล้วสำหรับคนที่2นะครับก็คือช่วงที่น้ำมันขึ้นราคาเนี่ยก็จะมีการติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับหลายจำนวนหลายคันพอหลังๆไปเนี่ยพอได้เงินมาเยอะเนี่ยก็ได้เงินมาแล้วก็แต่ไม่ติดตั้งแก๊สให้กับชาวบ้านก็มีหลายรายนะครับขึ้นมาแจ้งความไว้ก็สามารถจับกุมได้ครับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องเขาพูดเขาอ้างอะไรถึงหน่วยไหนถึงใครต่างๆเนี่ยนะครับอยากอ้างเป็นท่านหลวงท่านชายต่างๆเนี่ยก็ต้องขอเบอร์โทรศัพท์ไว้นะหรือเช็คตรวจสอบข้างเคียงไปนะอาจจะเป็นไปเช็คข้างเคียงบุคคลอื่นซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลคนนี้อะไรต่างเนี่ยคือต้องมีสตินะครับสังคมด้วยว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะคนร้ายนั่นอย่างนี้มีอยู่นะครับบางทีก็ไม่ใช่เกิดความโลภอย่างเดียวที่ได้ตังไปเกิดจากความรู้สึกที่ตั้งสติไม่ได้นะคนร้ายบางรายทำงานเป็นทีมนะลุมหน้าลุมหลังซ้ายขวางงไปหมดเลยนะแล้วก็หลงเชื่อขึ้นรถไปก็ไปหลอกไปเล่นการพนันนั่งไปเบิกเงินนั่งก็แล้วแต่พวกนี้มีศิลปะในการชักนำชูจูงใจสูงมากนะไม่ได้เรียนหนังสือสูงเลยแต่มีพรสวรรค์ด้านนี้เป็นการเฉพาะคนร้ายชอบโกงนะครับก็เป็นเรื่องที่ก่อความเสียหายสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับนั้นตำรวจนครบาลนะฮะชุดสืบสวนทั้งหมดทุกบกที่นั่งอยู่รวมนั่งหลังเนี่ยนะพยายามที่ขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสังคมนะครับแล้วจะกระทำอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเรื่องลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะกระทำต่อไปเป็นเป้าหมายต่อไปนะครับขอบคุณครับต่อเริ่มแล้วครับขอบคุณครับไม่ครับไม่ครับผมเลิกครับเลิกแค่ครับอยากจะพูดไปเลิกไม่โอเคโอเคเข้าใจเกิดจะความกดดันนะพูด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 นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเลยดิผมไปบอกจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยไปเลยพูดนะก็คงยังไม่ไปทำท่อโกงหรืออะไรเขาอย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจขึ้นของมันขึ้นราคาแล้วเรา
ทำไม่ไหวรับงานมาก็ขาดทุนแล้วก่อนที่จะทำมันก็ขาดทุนไปแล้วครับอันนี้จะพูดอะไรไหมจะเลิกไหมจะเลิกหรือเปล่าเลิกไหมบอกก็ดีว่าเลิกเจ้าเลยเจ้าเชียวหรือเจ้าอะไรเจ้าชายเจ้าชายอ่ะดังมากเนี่ยเจ้าชายใครจะโดนล่ะเจ้าชายที่ออกมาที่ใส่สูทนั่งรถนั้นเนี่ยโอ้โหสนิทเลยนะเนี่ย